มาแบบสงบเสงี่ยมเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะนั่งนี่ไม่ค่อยถนัดเลยเนาะจะพูดกันรู้เรื่องไหมวันนี้ก็สองสาเหตุนะคะสาเหตุแรกที่หายไปนานเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพเนาะก็อากาศร้อนแต่ดิฉันก็ไม่ได้หยุดเดินก็ยังเดินปกติแต่ด้วยความที่เราเนี่ยอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงคือเราเป็นคนที่เดินแต่เดินเร็วเราก็นึกว่าเดินเร็วเนี่ยนะคะเดินมา5ปีแล้วอะเนาะทุกเช้าทุกเช้าแล้วไม่เคยหยุดสักวันนึงเราก็นึกว่าเออดีปรากฏว่าพอวันที่24อะค่ะไปเดินกลับมาปั๊บกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยอยู่ๆมันก็ขยับขาไม่ได้ก็ทำยังไงดีล่ะไม่บอกใครด้วยนะขยับยิ่งขยับยิ่งแบบเหมือนกับจะปวดตายอ่ะรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ครีมมีสยามไพพัฒน์ครีมนวดน้ำกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำโปะเลยนะครับโปะขาพอโปะเสร็จนวดจนแบบสามารถที่ขยับได้นิดนึงก็มันมีเตียงอยู่ข้างหลังเก้าอี้อยู่อย่างเงี้ยนะคะก็หยิบเตียงแล้วก็กางเลยนอนตรงนั้นเลยนะคะจนเย็นก็ข้าวปลาอาหารไม่เป็นไรไม่ต้องกินจนกระทั่งโชคดีว่าคุณหมอเมตตาซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยค่ายเรานี่แหละนะคะที่ไปเจอกันที่ราชธานีอโศกมาเย็นนั้นเราก็ขยเเกออกไปรับน้องก็ไม้เท้าอันนึงคือไม้เท้าก็เป็นไม้เท้าพี่อาพี่ปุ๊นี่แหละค่ะซื้อให้พี่อายังไม่มีโอกาสได้ใช้ไม้เท้าอันนั้นเลยนะคะดิฉันได้ใช้นะคะก็เอาไม้เท้าเขย่าขยเเกเดินไปรับหมอเมตตาหมอเมตตาก็ตกใจมากทิ้งทุกอย่างไม่เคยเห็นพี่สาวเป็นแบบนี้ทิ้งเสร็จแล้วไปล้างมือแล้วก็มาพยาบาลนะคะก็24 25 26เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการพยาบาลพร้อมกับวินิจฉัยโรคไปในตัวนะคะการวินิจฉัยโรคคือหมอเมตตาเนี่ยเขาจบ4ใบจากแผนไทยก็เป็นสามารถจะวิเคราะห์โรคได้ด้วยนะคะเขาก็ค้นคว้าด้วยถามครูบาอาจารย์ด้วยสรุปก็คือดิฉันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาพับน่องนะคะจากน่องแล้วก็ขาพับเนี่ยอักเสบเฉียบพลันแต่เกิดจากการใช้น่องเนี่ยค่ะใช้ขาหลังมากเกินไปนะคะก็การมากเกินไปโดยที่ไม่วอร์มอัพคือเราคิดว่าเราไม่ต้องยืดหยุ่นเพราะเราไม่ได้วิ่งปรากฏว่าดิฉันเนี่ยเดินด้วยความเร็ว1ชั่วโมงเนี่ยจะประมาณ 5.5 กิโลซึ่งเป็นสถิติของคนที่เดินเร็วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวอร์มอัพปรากฏว่าเราไม่เคยวอร์มอัพเลยมันก็คงสะสมนะคะก็ผ่านการทั้งนวดทั้งฝังเข็มแล้วก็กรอกเลือดนะคะเอาเลือดเพิ่งเคยเห็นค่ะเลือดตัวเองออกมาเป็นลิ่มดำๆในต้นขาเนี่ยนะคะก็วันนี้เดินได้แล้วนะคะก็แต่ยังไม่ 100% ก็พอเนตรบอกไปก็เต็มใจมานะคะจริงๆมาแวบๆเหมือนกันแหละแต่ก็ยังไม่ได้มาพูดนะคะก็วันนี้ก็ขออนุญาตเรื่องที่อยากจะเล่าวันนี้มันมีหลายเรื่องทีเดียวจริงๆจะต่อเรื่องพี่ปุ๊ด้วยพี่ปุ๊พูดถึงดร.ปานปรีดิฉันเองเป็นคนที่คุ้นเคยกับดร.ปานปรีมาตั้งแต่สมัยไปอยู่พรรคชาติพัฒนาก่อนเป็นส.ส.แล้วก็เป็นส.ส.ในปี2538ก็อยู่พรรคนาชาติเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับตั๊กเป็นอย่างดีนะคะเขาเป็นคนที่ถ้าไม่หนักหนาสาหัสจะไม่มีการพูดอะไรออกมาแบบนี้เป็นเด็ดขาดเขาก็จะออกไปแบบสุภาพบุรุษเฉยๆแต่คำถามของเราก็คือทำไมดร.ปราณปรีจะต้องลาออกหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วคำตอบก็คือเขาไม่รู้ตัวเลยมีคนคาดการต่างๆนานาแต่ไม่มีใครคาดการเรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศถูกปลดจากรองนายกนะคะไม่มีตัวนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนพี่ปุ๊พูดอ่ะเขาก็คงเห็นว่าคนที่มาแทนเขาเนี่ยศักดิ์ศรีมันคนละระดับใช่ไหมพี่น้องมันเทียบกันไม่ได้เลย
นะคะคนหนึ่งสง่าผ่าเผยแม้จะอยู่ในพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนมาโดยตลอดแต่ไม่เคยมีบาดแผลใดๆเลยจะดำรงตำแหน่งไหนก้มหน้าก้มตาทำงานแม้จะไปต่างประเทศนะคะไปทำงานโดยที่นายกเนี่ยเอาหน้าใดๆตั๊กไม่เคยเอ่ยปากแม้ในกลุ่มคือดิฉันเองเนี่ยนอกจากเป็นพี่เป็นน้องกันในทางการเมืองแล้วยังไปเรียนปกเกล้ารุ่นเดียวกันด้วยนะคะปปร.4ด้วยกันไม่เคยมีแอะในห้องปปร.4เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะก็ขอชื่นชมสปิริตของดร.ปานปรีนะคะกระชากหน้ากากรัฐบาลนี้ให้เราเห็นว่าคนทำงานถ้าไม่โปรโมตตัวเองกูปลดส่วนบางคนเขารู้ตัวเพื่อนดิฉันคนหนึ่งเพื่อนรุ่นน้องนี่แหละค่ะที่อยู่สำนักนายกบอกกับดิฉันเมื่อต้นเดือนเมษายนว่าพี่หนูโดนปลดแน่นอนมันจ้องปลดพี่ก็ถามเขาว่ารู้ตัวใช่ไหมคะว่าเขาให้อยู่4เดือนถ้าได้อยู่เกิน4เดือนถือว่ากำไรแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าอืมพี่เอาไงก็เอางั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนสั่งการรัฐบาลนี้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นค่ะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับนายกเศรษฐาใดๆเลยเรารู้กันอยู่นะคะเอาละค่ะอันนี้เบาๆต่อยอดของพี่ปุ๊นะคะสิ่งที่ตั้งใจจะพูดวันนี้กราบเรียนท่านจันทร์ก่อนที่จะขึ้นมาด้วยขณะที่เข่าเจ็บอยู่เนี่ยนะขาพับเจ็บเขาเรียกว่าขาพับนะคะขาพับด้านหลังเจ็บเนี่ยก็เดินทางไปสกลนครและเป็นครั้งแรกเหมือนกันดิฉันเป็นคนที่ประสานเรื่องวีลแชร์ให้พี่อาเวลาจะพาพี่อาไปต่างจังหวัดพี่อายังเดินไม่ได้ก็ใช้รถวีลแชร์นะคะก็ประสานให้พี่ปูเวลาพี่ปูไปเป็นวิทยากรด้วยกันนะคะแล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสแบบเห็นพี่ปูคือมีตั้งแต่ขบวนการแบบเดินไม่ได้เลยก็คือยกรถขึ้นไปเลยนะคะเราก็ได้ไปด้วยได้ไปกับพี่ปูเพราะเป็นผู้ดูแลนะคะรวมทั้งวีลแชร์ให้พี่ปูเนี่ยจะเจ็บเข่าอยู่เรื่อยๆแล้วก็เจ็บขาเจ็บเข่าอะไรเงี้ยก็ได้ใช้วีลแชร์อยู่เรื่อยๆเราก็เข็นบ้างนู่นนี่นั่นบ้างตัวเองเจอครั้งแรกในชีวิตนะคะนั่งวีลแชร์นะคะก็ไปสกลนครสิ่งที่จะมาเล่าเนี่ยก็คือเรื่องของสว.นะคะพี่ปูก็ยับไว้นิดนึงละแต่อยากจะเอารูปธรรมที่สกลนครมาเล่าให้กับท่านฟังใครมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะเรื่องนี้เล่าให้ดิฉันฟังหน่อยจังหวัดอื่นๆวันนี้จะขายจังหวัดตัวเองค่ะไปทุกจุดทุกหย่อมหญ้าที่มีผู้คนอยู่ยกตัวอย่างเช่นแหล่งที่ดิฉันจะไปให้ท่านเดาว่าดิฉันไปไหนก่อนเลยไปสกลนครลงรถปั๊บไปวัดเนาะเราก็ไปกราบเจ้าอาวาสก็นู่นนี่นั่นคุยเอาละเก็บข้อมูลแหล่งที่สองคือวัดเนี่ยใครทายไม่ถูกแน่ๆคงไม่นึกว่าดิฉันจะไปวัดก่อนเนาะลงจากเครื่องบินปั๊บก็ไปวัดก่อนเลยนะคะแหล่งที่สองที่ไปก็คือเดาถูกไหมหึโรงพยาบาลถ้าสมัยก่อนอาจจะไปนะไปร้านทำผมค่ะท่านไปทำไมทราบไหมคะร้านทำผมคือแหล่งข่าวเพราะเราไปสายใช่ไหมเราไม่สามารถไปสภากาแฟของสกลนครได้เราก็ไปร้านทำผมสุ่มซักมุมนี้ของจังหวัด3ร้านพอค่ะทุกร้านพี่ติ๊กหนูสมัครสว.แล้วนะพี่นะสมัครกลุ่มไหนล่ะไม่รู้ค่ะเขาจัดการให้หมดเลยหนูมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวร้านทำผมนะ3ร้านพูดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กลุ่มไหนเพราะเขาตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะ
นี่นี่ดอกที่หนึ่งที่เจอเราก็ซักแต่ละที่เราก็ซักต่อว่าใครมาจัดการแบบไหนอย่างไรเขาก็บอกเป็นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนเป็นกลุ่มสตรีนะคะบางคนเป็นกลุ่มครูบำนาญบางคนเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรอ่ะที่เขาบอกมานะก็คือกลุ่มวิชาชีพกลุ่มผู้สูงอายุไม่ใช่กลุ่มสตรีนะแต่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเขาบอกว่าคนจัดการคืออันนี้เราก็เดาได้แหละว่าอ๋อ3คนเนี่ยคนหนึ่งต้องสมัครในนามกลุ่มสตรีอีกคนหนึ่งคงจะสมัครในนามของกลุ่มชาติพันธุ์อีกคนหนึ่งอาจจะสมัครในนามของสมาคมการศึกษาอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเข้าในช่องเหล่านี้แล้วก็ฟังซักถามต่อเยอะไหมคนสมัครเฉพาะที่หนูรู้เยอะค่ะคือคำตอบแล้วบ้านเมืองมันจะเดินไปยังไงพี่น้องเขาล็อกกันไว้แบบนี้แล้วนะคะแล้วไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งพรรคใหญ่ๆที่ดิฉันรู้มาเนี่ยนะคะ1พรรคกไก่2พรรคพสำเภา3พรรคพผ่าน4พรรคพผ่านอีกนะคะ4พรรคที่ดิฉันรู้เนี่ยมีแน่ๆค่ะท่านยังไม่หนำใจเอ้ยน้องชายตัวเองเราก็กลับมาก็ตกเย็นก็คุยพี่น้องนะคะคุยพี่น้องแล้วก็บอกเจตนาว่าให้เขาสบายใจคือทุกคน3คนเราก็บอกนะไม่ต้องห่วงนะตามสบายเลยแต่อย่าลืมส่งข่าวพี่นะว่าอะไรเป็นอย่างไรก็แบบไหนนะคะพี่ไม่ลงแน่ๆพี่ไม่สมัครแน่ๆดิฉันชวนท่านสมัครจำได้ไหมคะไปเป็นขวางมือขวางตีนเขาแต่ณวันนี้ดิฉันก็ชักสงสัยว่าสิ่งที่ดิฉันบอกไปเนี่ยนะคะมันดีหรือไม่ดีต่อประเทศชาติหรือดีไม่ดีต่อพวกเราจะเสีย 2,500 ไปทำไมก็เกิดคำถามในใจตัวเองแล้วเพราะว่าได้คำตอบมาแบบนี้นะคะตกเย็นเราคุยในหมู่พี่น้องเราก็กินข้าวเย็นกันแบบง่ายๆนะคะปรากฏว่าน้องพี่น้องชายบอกว่าเขาให้ผมสมัคร 5,000 บาทถามว่าเอ้าแล้วเขาจะให้ลงกลุ่มไหนรายนี้รู้กลุ่มตัวเองแต่ผมไม่ลงหรอกครับถามว่าทำไมถึงไม่ลงเขาทำดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงได้อย่างไรยังคิดไม่ออกนะตัวเองคิดไม่ออกจริงๆค่ะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีการเลือกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะชั้นที่หนึ่งเนี่ยระดับอำเภอกี่ร้อยคนก็ช่างสมัครใน20กลุ่มจะไปเลือกกันเองในกลุ่มตัวเองสมมติกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอันเดียวกันเขาก็จะไปเลือกในช่องเดียวกันนะคะเลือกได้ตัวเองแล้วก็คนอื่น1คนจะเลือกเหลือ5คนต่อ1กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ค่อยนะยังไม่ค่อยเลือกเสร็จแล้วได้ละเอา5คนผู้สูงอายุก็มาจากกลุ่มผู้สูงอายุ5คนสตรี5คนทนาย5คนข้าราชการบำนาญ5คนข้าราชการเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มันเป็นกลุ่มนึงอะนะคะ20กลุ่มละ5คนแล้วเขาก็ไปไขว้ตอนบ่ายนั้นก็จะไปเลือกนะคะเลือกแต่ไขว้ค่ะเราก็เลยสงสัยเพราะน้องชายได้รับคำบอกเล่าว่าของแถมไอค่ะไปนอนห้องแอร์คือไม่นอนห้องแอร์มานานละตั้งแต่ปี2562ก็5ปีนะแต่มีแวบๆไปเวลาไปโรงแรมไปอะไรก็นอนอยู่
รอบนี้ห้องแอร์ที่นอนนี่มันเย็นจัดก็3คนก็ไม่เป็นไรดิฉันน่ะเป็นคนที่ไม่เคยนอนห้องแอร์มานานก็เจอความเย็นก็ไอละเอาละค่ะจะรีบรวบรัดเวลานะคะปรากฏว่าเขาไขว้ไว้แล้วค่ะไขว้ไว้ว่าคนที่กลุ่มการศึกษานะคะบ่ายคุณจะได้ไปเลือกทนายค่ะท่านหนึ่งในกลุ่มที่จะไขว้น่ะกลุ่มการศึกษาจะไปอยู่กับกลุ่มทนายดิฉันก็บอกว่ามันจะล็อกได้ขนาดนั้นเหรอเขาบอกล็อกมาเรียบร้อยครับพี่งงงงจริงๆอันนี้พอต่อมาถึงระดับจังหวัดนะคะเลือกระดับจังหวัดก็จะไขว้กันอีกนะคะไปไขว้ตอนบ่ายวันนั้นอีกแล้วก็มาสู่ระดับประเทศถึงระดับประเทศเลือกแล้วก็ไขว้เหลือนะคะเหลืออยู่กลุ่มละ10คนอันนี้แหละคือสวที่ได้เป็นสวจริงๆเลยนะคะคือเลือกกันเองนี่แหละในระดับประเทศเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไขว้ได้ตั้งแต่ระดับอำเภอเลือกได้ว่าสมมุตินะคะสตรีไปเลือกการศึกษาสตรีทนายสมมุติล็อกไว้แบบนี้นะและสมาคมข้าราชการหรืออีกกลุ่มหนึ่งมานะคะมันจะเสร็จไหมล่ะพี่น้องมันก็จัดสรรได้ล็อกได้โดยตรงทั้งหมดแล้วบางพรรคเขาจัดคนไว้ 10,000 คนค่ะอันนี้ไม่ผิดจากความเป็นจริงแน่นอนจากที่ลงสำรวจแล้วจะเหลือล่ะคะพี่น้องสว.รอบหน้าสว.มีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินขนาดตอนที่ดิฉันได้รับเลือกเป็นสว.เลือกมาจากประชาชนโดยตรงยังโดนคนที่เราประท้วงเขาอยู่นี่แหละคนที่เราเรียกหาให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปโดยตรงไปตรงมานี่แหละค่ะแทรกเข้าไปในวันนั้นที่ฉันพูดแล้วสวมีหน้าที่เลือกปปช.สวมีหน้าที่คัดสรรคือคนอื่นเขาเลือกมาแล้วเนาะสมมุติว่าปปช.เนี่ยมี9คนเราก็จะได้ตุ๊กตามา18แล้วเราก็เลือกเหลือ9นะคะโหวตกันต้องได้คะแนนเท่านั้นนั้นก็เป็นไปตามกำหนดการอันนั้นคือของเดิมขนาดของเดิมเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันเคยเล่าแล้วใช่ไหมมันมีโพยประมาณแค่นี้ล่ะค่ะแผ่นแค่นี้ปปช.นะขอเอาเรื่องปปช.เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เช้าวันที่เราจะเลือกสว.สว.รุ่นดิฉันจะต้องเลือกสว.ชุดนั้นมาแล้วค่ะ9คนแต่บังเอิญขออนุญาตพูดตรงนี้เลยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งขณะนั้นพ้นจากผบ.ทบ.ใหม่ๆเคยโทรถึงดิฉันด้วยนะคะคุณมลิรัตน์ครับผมขอรับใช้บ้านเมืองด้วยการสมัครเป็นสว.ช่วยพิจารณาด้วยนะนี่คือปากจากปากของเขานะแต่พอเขาคาดว่านะเขาคงเห็นโพยแล้วว่าไม่มีชื่อเขาเช้าวันนั้นเขาลาออกลาออกจากการถูกสรรหาเพราะฉะนั้น18คนจะเหลือกี่คนคะท่านมา18เนาะชื่อให้เราพร้อมกับประวัติเพื่อให้เราตรวจสอบประวัติเนี่ยนะคะมา18คนเราจะต้องเลือกเหลือ9คนแต่นะคะพอพลเอกประวิตรลาออกปั๊บก็โทรมาบอกคนที่เขาโทรดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์เหมือนกันว่าผมลาออกนะครับผมไม่สมัครใจเอาโอเคจบไปดิฉันก็ลุกขึ้นอภิปรายเลยว่าขอให้เลื่อนการเลือกไปก่อนเพราะวันนี้ดิฉันไม่รู้จะเลือกยังไงดิฉันบอก
สวจะต้องเลือกเหลือกึ่งหนึ่งไงไอ้17คนเนี่ยมันกึ่งหนึ่งคืออะไรอะคะท่าน8คนครึ่งเหรอมันเป็นไปไม่ได้เนาะเรียนก็บอกว่าให้เลื่อนไปก่อนประธานขณะนั้นคือสุเนาะสุจะเติมเป็นสุคินสุอะไรก็ว่าไปนะคะก็เขาก็บอกว่าให้เดินหน้าเดินหน้าปั๊บดิฉันก็ลุกขึ้นอภิปรายปั๊บดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินการต่อไปอาจารย์เติมศักดิ์ก็ลุกขึ้นอภิปรายคนนู้นคนนี้ลุกขึ้นอภิปรายไม่สามารถถ่านได้เขาจะเลือกให้ได้สุดท้ายเราบอกเราจะยื่นถวายฎีกาขอให้ยุตินับองค์ประชุมสิคะไม้เราก็มีเนาะเราก็มีต่อสุดท้ายก็คือวันนั้นไม่ได้เลือกนะคะพอไม่ได้เลือกเราก็กระบวนการเราก็ถวายฎีกาต่อในหลวงร.9ท่านก็มีพระบรมมีราชเลขาลงมานะคะว่าให้ดำเนินการสรรหามาใหม่ไม่ใช่สรรหาเพิ่มนะสรรหามาใหม่นะคะอันนี้คือที่มาที่ไปว่ามีการแทรกแซงทั้งที่กระบวนการถ้าไม่แทรกแซงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยในทัศนะของดิฉันในทัศนะของอาจารย์ปุ๊เราออกไปให้ความรู้ประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญ2540ด้วยความภูมิใจว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่ามีองค์คาพยพคือองค์กรอิสระที่สามารถเอาผิดได้นะคะสุดท้ายปปช.ชุดนั้นก็ทำหน้าที่ของตนเองจริงๆตนจนเขาและครอบครัวเนี่ยไม่สามารถดำเนินกิจการของตนเองไปได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าสว.คือคนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลถ้าสว.รัฐบาลเป็นคนบงการการเลือกสว.ไม่ว่าจะด้วยกลไกใดๆซิกแซกแบบไหนประเทศเราวินาศแน่นอนค่ะท่านเราจะยอมเหรอคะหลายเรื่องเหลือเกินเนาะที่ท้าทายเราอยู่เราทำไปสู้ไปพักไปใครเหนื่อยพักก่อนนะคะใครดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะอากาศร้อนๆต้องดูแลตัวเองให้เป็นนะคะทุกคนค่ะก็ด้วยความห่วงใยจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนึกว่าจะไอแล้วพูดได้แค่ประมาณ10นาทีรอดค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับ